สวัสดีครับโค้ชเหลียงครับโค้ชวิ่งของ Adidas Runner Bangkok ครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราเป็นคนไม่ชอบเล่นกีฬาเราเหมือนนิยายนะแบบเด็กขี้โลกอะไรอย่างงี้หมอสั่งให้ออกกำลังแล้วพอออกกำลังปุ๊บสักพักเราก็เริ่มติดการออกกำลังตอนเด็กๆเริ่มจากชอบวิ่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันครับคือมาจากสายเป็นแบดมินตันแล้วก็วันนึงที่เริ่มมาวิ่งเพราะว่าเราบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมแบดมินตันเราเจ็บข้อมือเสร็จแล้วเราก็เฮ้ยแขนเราพังอะไรเงี้ยเราจะออกกำลังกายอะไรดีก็เลยเริ่มมาวิ่งแล้วก็ค่อยๆวิ่งจริงจังแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็10กว่าปีละครับผมตอนแรกเป็นนักกีฬาวิ่งใช่ไหมครับเราก็วิ่งแบบเหมือนคนทั่วไปแหละไปตามงานสมัครเปิดเว็บไซต์เปิดเน็ตดูวันนี้มีงานอะไรอยากไปวิ่งอะไรก็ไปสมัครหน้างานไปวิ่งแล้ววันนึงก็ได้โอกาสรับโอกาสจากทีมบียอนครับทีมบียอนตอนนั้นก็สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็อยากจะหานักกีฬาเข้าทีมเพื่อมาฝึกซ้อมแบบจริงจังตอนนั้นก็ได้โอกาสฝึกซ้อมอย่างจริงจังกับโค้ชไซมอนซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตโค้ชไตรกีฬาทีมชาติไทยครับผมก็คือสะสมความรู้มาเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ในฐานะนักกีฬาแล้ววันนึงทางทีมบียอนก็ให้โอกาสว่าเอ้ยคุณลองมาเป็นผู้ช่วยโค้ชไหมแล้วเราก็ได้รับโอกาสตรงนั้นครับบางครั้งมีสมาชิกใหม่อะไรเข้ามาแล้วก็มาช่วยโค้ชหลักที่เป็นเฮดโค้ชในการสอนแล้วก็ช่วยสอนช่วยดูแลช่วยนำยืดเหยียดแล้วก็ทำไดนามิกทำสแตติกมีการสอนมีสเต็งเทรนนิ่งเนี่ยก็มีสอนมีอะไรไปครับผมแล้วพอโดยส่วนตัวชอบแล้วก็มีไปเรียนเทคคอร์สเพอร์ซันนอลฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เราชอบช่วงแรกยอมรับครับว่ามีอุปสรรคมันไม่ถึงกับอุปสรรคแต่ว่ามันเป็นความต่างกันมากๆระหว่างคนที่เป็นนักเรียนหรือว่านักกีฬาคนที่เป็นโค้ชตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคนเป็นโค้ชเป็นไงเพราะว่าโค้ชสั่งอะไรมาใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งแต่ผมก็ไม่ค่อยบ่นหรอกผมก็ทำไปโค้ชสั่งอะไรก็ทำไปแต่พอณวันที่เราเป็นโค้ชเราเห็นว่าโหมันต่างกันเยอะมากคนเป็นโค้ชมันต้องคิดเยอะมากกว่าคอร์ดนึงหรือตารางนึงจะออกมาให้นักกีฬาคนนึงวิ่งได้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะให้เขาทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่เราต้องคิดทุกอย่างเลยแล้วต้องคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีจุดอ่อนนักกีฬาคนเนี้ยนักกีฬา10คนถ้าเราไปดูละเอียดเลย10คนเนี่ยมันก็จะมีข้อต่างกันแต่ละคนเราจะดึงจุดแข็งเขายังไงเราจะกลบจุดอ่อนเขายังไงในการฝึกนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยครับมันจะมีรายละเอียดมันซึ่งโค้ชอ่ะต้องคิดเยอะมากซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จนวันที่เราเริ่มมาเป็นโค้ชแล้วก็โอ้โหคนเป็นโค้ชมันต้องคิดเยอะมากเหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนตอนเป็นนักกีฬาจะบอกกับนักกีฬาหรือจะบอกกับนักเรียนทุกคนที่ผมสอนเนี้ยตลอดว่าความรู้ตรงเนี้ยคือที่ผมสอนคุณนะในอนาคตมันอาจจะอัปเดตแต่เนี้ยผมอยากจะสอนคุณแล้วให้คุณคิดตามไปด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันถูกหรือเปล่าแต่คุณไม่ต้องเชื่อผมและเหมือนกันทุกครั้งที่เวลาผมไปเรียนเพิ่มเติมทุกอย่างผมอ่านแล้วผมคิดตามผมไม่ได้อ่านแล้วผมเชื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสอนนักกีฬากับนักเรียนผมทุกคนเสมอว่าคุณลองไปทำตามดูว่ามันดีไหมมันไม่ดีหรือเปล่าหรือมันโอเคหรือเปล่าแล้วมาดูว่าฟีดแบ็กมันเป็นยังไงคือในความรู้นึงหรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันอาจจะใช้ได้ดีกับคนนึงแต่อาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนนึงก็ได้ครับผมคือผมจะสอนให้นักกีฬาเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนที่ตัวผมเองก็ต้องเรียนรู้เช่นกันครับที่ผ่านมานะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเมื่อปีที่แล้วช่วงก่อนโควิดครับ Adidas ส่งผมไปเยอรมันเพื่อไปที่สำนักงานเขาสมาคมชื่อว่าเป็น Exos อยู่ที่อเมริกาซึ่งสมาคมเนี่ยเป็นคนที่เทรนนักกีฬาระดับโลกเลยเทรนอย่างเช่นอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็พวกสปรินเตอร์พวกนี้ครับแล้วก็มาสอนเราคือผมก็โชคดีแหละ Adidas ส่งผมไปคือในตอนนั้นอ่ะโชคดีที่ในอาเซียนอ่ะมีโค้ชอยู่2ประเทศได้ไปคือมีประเทศไทยก็คือมีผมไปแล้วก็มีประเทศอินโดนีเซียเป็นสเต็งโค้ชผมไปในฐานะ running coach ก็ไปแล้วก็ไปเจอโค้ชอีกกับประเทศอื่นอีกประมาณ 30-40 ประเทศแล้วก็นั่งเรียนด้วยกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเราไม่เคยมองว่าเฮ้ยเราเก่งเราอะไรแต่ว่าเราหาความรู้เข้าหาตัวตลอดเราพยายามเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแต่ว่าโค้ชทุกประเทศนี่บางคนเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติซึ่งเป็นนักกีฬาจริงๆทุกคนพอไปนั่งอ่ะผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมของความที่เขาเป็นโค้ชและเราก็เป็นโค้ชด้วยกัน
เขาจะมีความว่าเขาไม่มีนะว่าคุณเป็นเอเชียคุณเป็นยุโรปคุณเป็นอะไรด้วยความผมคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นโค้ชเขาเจอนักเรียนหลายแบบเขาเจอคนเยอะทุกคนคือเพื่อนกันหมดมันไม่ใช่คลาสที่แบบคุณมาถึงแล้วคุณเรียนจบกับผมออกไปท่าวิ่งคุณสวยไปเราจะมาปรับท่าวิ่งคุณหรือว่าจะทำให้คุณสามารถวิ่งออกไปจบปุ๊บคุณไปวิ่งมาราธอนได้วิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้คุณได้ personal best ได้ PB PR ไม่ใช่คือจะเป็นการว่าเป็นความรู้ที่สอนไปและให้คุณไปเช็คกับตัวเองว่าอะไรที่เราขาดเราหายไปแล้วเป็นทักษะที่มันติดตัวไปความรู้ติดตัวไปซึ่งเอาไปใช้ในระยะยาวผมมองว่ามันคือเรื่องความรู้อะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นความรู้แล้วเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ฟังได้มีคลาสบอกว่าคลาสนี้จัดสำหรับ beginner นะผมยังเคยไปนั่งเรียนเลยบางคนก็ถามโค้ชไปนั่งเรียนทำไมเฮ้ยเราไปนั่งเรียนเพื่อเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่เราผิดพลาดหรือเราไม่ได้อัปเดตความรู้ของเราหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้ไปเรียนเพื่อเราจะแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมดแล้วไม่ใช่มันจะมีจุดที่เราไม่รู้ครับผมเวลาเป็นโค้ชผมเป็นใครผมคิดว่าผมก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่พยายามที่จะเข้าใจนักกีฬาคนหนึ่งให้มากที่สุดหรือพยายามจะเข้าใจนักกีฬาหมู่มากให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเฮียบและระเบียบจัดอันนี้ยอมรับเพราะไม่งั้นเราคุมนักกีฬาไม่อยู่โอ้ผมว่าหลายร้อยคนแล้วแหละน่าจะมีหลากหลายร้อยคนที่เคยมาเข้าคลาสผมหรือว่าเคยมาวิ่งกับผมแล้วรู้ว่าผมเป็นคนไงผมหลายๆคนที่เขาพูดก็โค้ชไม่ดุแต่จริงจังเป็นลักษณะนี้มากกว่าไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอะไรที่ได้ยินมาโอ้โหแม่แบบอะไรเงี้ยไม่มีเราไม่มีเวลาผมสอนนักกีฬาจะมีนักกีฬาหลายกลุ่มเนี่ยบางคนเห็นว่าโอ้โหมาไม่เอาอ่ะทำอะไรไม่เป็นไรผมจะบอกกับทุกคนเสมอไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเนอร์อะไรถ้าไม่ไหวหยุดนะเราต้องรู้ตัวเองไม่ต้องทำจนแบบเดี๋ยวล้มไปเลยเงี้ยเดี๋ยวไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับ